ขอถวายความเคารพนอบนกไวสาพระทิตไรรัตนะผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของหมู่เฮาท่านทั้งหลายขอถวายความเคารพนอบนกไวสาไปยังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอเจริญความผาสุกมายังคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้รับชมรับฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่12กันยายน2567ได้มาพบปะกับอัตมภาพพระครูจันทะสรการเจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในเมตตาบารมีของท่านอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติผู้ดำเนินรายการธรรมรับอรุณตลอดจนถึงครูบาอาจารย์เจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอซึ่งตั้งอำเภอสันทรายนั่นก็หมายมีหลวงป้อท่านพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นต้นเป็นประธานครูบาอาจารย์ทุกวัดทุกวาวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่อึมครึมฝนตกซิมาตั้งแต่ตะวาจนถึงเมื่อคืนวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อคืนตะวาแล้วก็มาเจ้าวันนี้ก็มืดครึ้มอยู่หลายตี้หลายตังก็ยังมีฝนตกน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากก็ในนามของรายการธรรมรับอรุณของคณะสงฆ์อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอส่งกำลังใจเฮ้กับครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทุกวัดทุกวาที่กำลังประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะตังเจียงไฮตอนนี้ท่วมมาแหมแล้วรอบที่สองอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมที่ประสบอุทกภัยก็ส่งกำลังใจเฮ้อพร้อมกันนั่นก็เป็นสะพานบุญสะพานบุญบอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมที่พอจะมีกำลังเนอะมีกำลังทรัพย์กำลังใส่ทานศรัทธาที่จะช่วยเหลือพี่น้องเจ้าบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมสามารถติดต่อไปที่ศูนย์ช่วยเหลือทุกสถานที่อาจจะว่าจะเป็นวัดก็ดีองค์กรต่างๆนานาอาสาต่างๆแต่ว่าเราจะทำบุญช่วยเหลือเนี่ยต้องพอด้วยช่วงนี้ที่ไหนมีการระดมทุนที่นั่นก็จะมีมิตรในที่นี้คือมิจฉาชีพมันจะมาแอบมาแฝงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเก่าเอาสายทานศรัทธาของญาติโยมที่มีกุศลจิตเจตนาเอาไปใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นจะทำบุญสุนทานจะโอนปัจจัยต้องพอดีๆว่าเป็นชื่อไผ่เป็นองค์กรการกุศลแต่ก็เป็นของวัดแต่ก็ญาติโยมต้องมีความรอบคอบในการทำบุญอันนี้ถือว่าเป็นการฮึดทานอย่างหนึ่งทานมีอยู่สองอย่างมีปุคลิกทานกับสาธารณทานการทานการทานการให้เนี่ยทานะคือการให้คือทานเนี่ยปุคลิกทานคือการทานเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลเอาเฮ้เจาะจงเฮ้คนนี้คนนี้แต่ที่เฮาให้หอมไปช่วยกันในเรื่องของอุทกภัยนะพวกทั้งว่าสาธารณทานการโดยสาธารณะก็ได้จำเพาะเจาะจงเป็นคนนั้นคนนี้
ช่วยเหลือแน่หมู่เพราะฉะนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะขอเชิญจวนเนอร์เป็นสะพานบุญบอกบุญกับประชาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายช่วยกันพี่น้องคนวัดจับตาเปิ่นเป็นดีไข้หัวจับตาตัวเป็นดีไข้ให้อาหารออกข่าวออกเขาบ่เดี๋ยวมีกะหลังคารถน้ําท่วมยังวัดวัดที่เปิ้นเป็นวัดท่องเที่ยววัดแอววัดสีน้ําเงินนั่นน่ะโอ้เปิ้นไทยหูบมาหันกะหลังคาก็มีหลังคารถน่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน้ําท่วมตอนนี้นักแน่สาหัสเหมือนกันก็ต้องสายทานศรัทธาของญาติโยมทุกทั่วสารทิศจะช่วยเหลือทั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็บ่ละบ่ลืมเปิ่นได้จุ่ยกันบริจาคเข้าป่าอาหารข้าวสารอาหารแห้งปลายบปตั้งโรงทานช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเมื่อญาติโยมประสบอุทกภัยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าวัดวาที่เปิ่นอยู่บนดอนแหนมบ่ท่วมเปิ่นก็ระดมทุนช่วยเหลือกันพี่ฮู้สองน้องฮู้หนึ่งช่วยกันอันนี้เป็นเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมวันนี้ได้เอาธรรมะมานำเสนอเฮ่อศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายช่วงนี้อยู่ในช่วงเดือน12เหนือ12เป็งที่จะถึงนี้ก็ตรงกับวันที่17กันยายน17กันยายนเป็นเดือน12เป็งนะถ้าจำบ่ผิดนะเพราะฉะนั้นเทศกาลงานบุญที่เกี่ยวกับกินกันตานโดยเฉพาะ12เป็งของบ้านเฮานั้นเนื่องโดยเปตภีเปตภีนี่ก็คือการทําบุญสุนทานอุทิศให้กับผู้วายชนเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมของพี่น้องชาวบ้านล้านนาของเฮาแต่ทุกภาคก็มีเหมือนกันในการทําบุญเดือน12หรือเดือน10เพราะว่าจะเป็นงานเข้าประดับดินของอีสานก็ดีเทกระจาดงาตายายอย่างก็ดีของภาคใต้ทําบุญศาสตร์เดือน10ของภาคกลางส่วนบ้านเฮานี่เป็น12ปิงซึ่งมีความเชื่อว่าจาโยมพิบาลเพิ่นจะได้ปลดปล่อยจิตตะดวงวิญญาณอีไตเก่าเน่าเมินขึ้นมารับเอาบุญเอากุศลในช่วงเดือน12หรือ12เป็งที่จะถึงเนี่ยทางบ้านเฮาเมืองเฮาก็จะมีการทําบุญตานขันเข้าขันน้ําตานธรรมกับปิยชนคนอันเป็นที่ฮักเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนคนที่เป็นสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีให้กับเฮาอย่างพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปู่ย่าตายายที่เปิ่นละมรดกตกทอดไว้เป็นตีเป็นโหนก็ดีคือเฮาได้อยู่ได้กินตะฮอดทุกวันนี้เฮาก็มาล้ำลึกนึกถึงคุณของเปิ่นในช่วงเดือน12ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเป็นไปตามที่ออกในธรรมเปตภีก็ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเปิ่นได้กินตานโดยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกมาคำก่อนนั่นเปิ่นฟันก่อนนิมิตสุบินนิมิตฟันเกิ่งลับเกิ่งฟันเกิ่งตื่นเนี่ยได้ยินเสียงห้องเสียงหุยรอบพระราชวังพระเจ้าพิมพิสารนอนบรรลับอกสั่นควันแขนโอ้ได้ยินเสียงไอ้ยังมาห้องห้องหุยหุยแวดพระราชวังแจ้งบัดแจ้งมาก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็หูว่าโอ้อันนั้นเป็นเสียงของพระญาติของพระองค์เป็นปีเป็นเพศมาห้องห้องหุยหุยก็ได้ส่วนบุญส่วนกุศลพระเจ้าพิมพิสารก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายมากราบพัตตาหารก็ได้อุทิศส่วนบุญส่งกุศลตานแล้วก็หยาดน้ําหมายตานเบิ่งให้กับพระญาติทั้งหลายพระญาติทั้งหลายก็ได้รับส่วนบุญส่งกุศลก็ปลนจากอันที่เป็นทุกข์ทเวทเวทนาได้เสื้อผ้าอาภรณ์ได้ข้าวทิพย์น้ําทิพย์เสื้อศาสตร์อาสนะถาวรประสาทตั้งหันมา
ประเพณี12เป็งบ้านเฮาเมืองเฮาก็มีการทำบุญสุนทานโดยเชื่อว่าเพิ่นปลดปล่อยวิญญาณขึ้นมาแล้วหมู่ที่เป็นวิญญาณป้ออุ้ยแม่อุ้ยของเป็นป้อเป็นแม่ก็ปีกมาหาลูกหาหลานวิญญาณที่เป็นของสามีกาจะปีกมาหาภริญญาวิญญาณที่เป็นภริญญาจะปีกมาหาสามีกาอย่างนี้วิญญาณที่เป็นลูกเป็นหลานก็จะปีกมาหาป้อหาแม่มาหาพี่หาน้องเวลาเปิ่นมีญาติพี่น้องที่เฮือกินเฮือตานเฮือกินเฮือตานโอ้ปีกมาแล้วได้กินของกินของตานมีเกิดปิติได้บุญได้กุศลก็ปันป้อนให้ลูกให้หลานอาจจะตรงกันข้ามปีกมาแล้วบ่ได้กินได้หยังโอ้ปลากันจมกันแจ้งปลากันจมกันแจ้งอย่างที่ออกในธรรมของล้านนาเฮาอันนี้ก็มาตรองพอแล้วจับเข้ากับธรรมะที่ว่าบุญกุศลถ้าเฮารอให้เปิ่นทําฮื้อเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าคนเฮาเนี่ยมีทุนอยู่ถอก2ทุนด้วยกันทุนแรกเพราะว่าต้นทุนบุญใดกุศลใดที่ทำด้วยตัวเองเรียกว่าต้นทุนบุญใดกุศลใดที่คนอื่นอุทิศให้เรียกว่าสมทบทุนเพราะฉะนั้นต้นทุนสำคัญตอนที่เฮามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องทำบุญทานศีลภาวนาบุญเกิดขึ้นจากการเฮ็ดทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้กับตัวเองทำด้วยตัวเองเหมือนก็เฮาอยากเข้าอยากแนมเนี่ยถ้าเฮาบ่กินเฮาก็บ่อิ่มจะรอให้คนอื่นกินให้เฮาก็บ่อิ่มเพราะฉะนั้นการทำบุญสุนทานเฮ็ดทานรักษาศีลภาวนาเป็นการสร้างบุญสร้างต้นทุนให้กับตัวเองเนี่ยศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เฮาทำเนี่ยได้เองอาจจะมารอสมทบทุนบางครั้งลูกเต้าเหล่าหลานที่เปิ่นฮู้กุลก็ดีถ้าเปิ่นบ่ฮู้กุลเหรอลืมไปบ่ได้มาตานกันเข้ากันแน่บ่ได้ทําบุญสมทบทุนเฮ้อแล้วเฮาจะเอาหยังมากินเพราะฉะนั้นต้องทําทันทีทําด้วยตัวเองเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างน้ำท่วมนี่ก็เหมือนกันเขาต้องเตรียมตัวเพิ่นออกข่าวมาหลายมื้อหลายวันเฮ้ยระวังเน้อพายุจะเข้ามาเขาก็เมาละเหยลอยชายบ่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวบ่ได้ยกครัวขึ้นที่สูงเพิ่นประกาศกรมอุตุออกมาเตือนไว้2วัน3วันแต่บ่มีการป้องกันบ่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวผลกระทบก็จะนักบางครั้งเฮาก็ชะล่าใจว่ามันบ่แม่ง่ายๆชะล่าใจบ่ได้เหมือนกับชีวิตคนเฮาก็ชะล่าใจว่าเฮาบ่ตายเด้อโอ้ให้เมินอยู่อายุน้อยอยู่ก้อยเข้าวัดก้อยว่าก้อยเข้าวัดเข้าว่าก้อยทําบุญสุนทานบ่ได้ชะล่าใจบ่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต้องมีต้นทุนไว้กับตัวเองต้องมีต้นทุนอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทในน้ําน้ํานี่คุณสมบัติมีอันช่วงน้ําท่วมเนี่ยก็ได้ธรรมะจากน้ําเหมือนกัน1น้ําเย็นน้ําสะอาดทําให้เย็นอกเย็นใจน้ํามีความเสมอมันบ่ได้เลือกว่าวัดนี้เป็นวัดท่องเที่ยวบ่ท่วมเว้นไปหยังนะโอ้อันนี้เป็นห้องพักตํารวจบ่ท่วมเว้นไปเนี่ยอันนี้เป็นห้องเรียนบ่ท่วมอันนี้เป็นห้องพยาบาลบ่ท่วมบ่ใช่น้ําเนี่ยมีธรรมอันเสมอมันเสมอต้นเสมอไปชีวิตหรือว่ามนุษย์คนเฮาก็เช่นเดียวกันต้องทําตัวให้เหมือนน้ําอยู่ไหนให้มันจุ่มมันเย็นให้เปิ้นไว้เนื้อเชื่อใจถ้าเป็นน้ําเหม็นน้ําเน่านี่บ่ได้ใครก็บ่ใครได้ต้องเป็นน้ําเย็นน้ําดีน้ําสะอาดแล้วก็ต้องเสมอต้นเสมอไปแล้วน้ำเนี่ยเป็นตัวประสานอันดีอยู่ด้วยกันให้เปิ้นไว้เนื้อเชื่อใจประสานอย่างน้ำผสมกับปูนกับทรายกับหินดินมาแห่มาหินกายก็มาเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังได้เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวประสาน
ประสานต้องเข้ากันต้องมีหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้เอาการเรื่องทรัพย์ที่หามาได้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าอยู่ในช่วง12ปีพุทธเจ้าเปิ้นว่าประโยชน์ที่เกิดจากภพทรัพย์5ประการคือการรู้จักใจทรัพย์รู้จักใจทรัพย์ในที่นี้บ่ใจว่าจะเฮ็ดทนีที่เหนียวบ่ใจใจใจสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยบ่ใจเพิ่นว่าสมชีวิตาใช้ชีวิตพอเพียงแล้วแบ่งเป็นใจอย่างพ้องประการที่1ใจเลี้ยงตัวเก่าใจเลี้ยงพ่อลูกพ่อเต้าพ่อสามีกาพ่อภริยาบุคคลในครอบครัวให้เป็นสุขได้ทรัพย์มาแล้วให้จ้างบริหารประการที่2ใจบำรุงมิตรสหายเอาไว้เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงให้เป็นสุขประการที่3บำบัดอันตรายเก็บทรัพย์ไว้ใจจ่ายในยามเจ็บเป็นเย็นอุ่นยามเจ็บป่วยก็คือจะได้มีปัจจัยส่วนเนี้ยไปใจประการที่4บริจาคให้สมณะทําบุญส่วนกลางให้กับผู้ประพฤติธรรมถวายแก่พระศาสนาประการที่5ทําพรีอันนี้แยกออกเป็น5ข้อด้วยกันประการที่1ญาติพรีคือสงเคราะห์ญาติอย่างที่บอกก็จะสงเคราะห์ก็มีคือการเฮ็ดทานทั้งญาติคือบุคลิกทานญาติของเฮาในนั้นในนี้ทําสาธารณทานคือทําบุญให้กับสาธารณชนอย่าบ่ได้จําเพาะเจาะจงเฮาไปช่วยน้ําท่วมขอช่วยบ้านไอ้แก้วเน้อไอ้คําเน้อบ่ใช่เพราะหอมก็เป็นสาธารณทานเป็นญาติปรีข้อที่2อติธิปรีคือต้อนรับแขกแขกมากาห้องก็ต้องเตรียมสมัยแต่ก่อนนี่เพิ่นเลี้ยงเมียงเลี้ยงบุรีครับบ้านเฮาก็ยังมีอยู่คนกายไปกายมาห้องกินข้าวหรอมาเน้อมาเน้อกินข้าวเนี่ยอันนี้เป็นการต้อนรับแขกอติธิปรีพรีอันที่3คือปุพพเปตพรีคือทําบุญอุทิศให้กับผู้ตายญาติพี่น้องอย่าง12เปงที่จะถึงเนี่ยเขาต้องมีส่วนนี้เอาไว้ทําเปตพรีตัวประการที่4ราชพรีคือถวายเป็นของหลวงอย่างเฮาเสียภาษีอากรเข้าหลวงอันนี้เป็นราชพรีและข้อที่5เทวดาพรีคือทําบุญอุทิศให้กับเทวบุตรเทวดาอันนี้เป็นการแบ่งทรัพย์เอาไปใช้ในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น5ข้อ5ประการอย่างโบราณที่เปิ้นแต่งไว้เป็น4ข้อก็เช่นเดียวกันการแบ่งทรัพย์นี่นะ1เอาไว้ใจนี่เก่า2ใจนี่ใหม่3เอาขวางลงเหว4เอาฝังดินไว้4ข้อข้อที่1ใจนี่เก่าคือเอาไว้เลี้ยงป่อเลี้ยงแม่เปิ้นเลี้ยงเฮามาคือกําเนิดเฮามาเฮาต้องใช้นี่เก่าเลี้ยงดูปู่เสือเปิ้นเป็นเฮาเป็นหนี้กตัญญูเฮาต้องจ้างเอาไปใช้เอาไปซ้ายนี่เก่าเนี่ยก่อนข้อที่2ซ้ายนี่ใหม่ซ้ายนี่ใหม่ก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพื่อเขาใหญ่หน้ากล้าบานมาเขาจะได้เลี้ยงดูพอก่อยเฮาเนี่ยสร้างนี่ใหม่ซ้ายนี่เก่าซ้ายนี่ใหม่ข้อที่3เอาขวางลงเหวคืออันการใจกินใจในปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงขวางลงเหวก็คือปากนะเลี้ยงปากเลี้ยงต้องดูแลพอก่อยของเฮาข้อที่4ขว้างลงเหวเรียบร้อยเอาฝังดินไว้ฝังดินไว้ก็คือเอาไว้ทําบุญสุนทานไว้กับพระพุทธศาสนาการเฮ็ดทานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการฝังดินวันหน้าวันตาเหมือนกับการเก็บออมเฮาก็มีบุญมีกุศลไว้กับตนกับตัวสร้างเป็นต้นทุนไว้ตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นทุนถ้าเฮาทําด้วยตัวเองเนาะทําด้วยตัวเองบุญใดกุศลใดที่ทำด้วยตัวเองเรียกว่าต้นทุนบุญใดกุศลใดที่คนอื่นอุทิศให้เรียกว่าสมทบทุนทุนที่สำคัญที่สุดคือต้นทุนญาติโยมท่านทั้งหลายเขาต้องสร้างด้วยตัวเองมันก็เขาอยากเข้านะเขาถ้าเขาบ่กินเขาก็บ่อิ่มอาจจะไปรอหวังแหนมห้อยแน่เดี๋ยวแหนมฟ้าบ่ไหลหอมต้องสร้างด้วยตัวเองสร้างต้นทุนไปกับตัวเองนักอย่าได้ประมาท
ะได้ประมาทในวันเวลาในวัยสังขารในบุญในกุศลว่ามันน้อยเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายวันนี้ได้นำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในข้อเรื่องสัมมาชีวิตาสัมมาชีวิตานี่แปลว่าใช้ชีวิตพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียงมันอยู่ในคาถาหัวใจเศรษฐีอุอากะสะสะตัวนี้คือสัมมาชีวิตาได้เอามานำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าแปลเป็นไทยว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยข้อที่4เนี่ยนำมาเสนอให้สถานญาติโยมได้โอกาสหน้าอาจจะได้เอาหัวข้อธรรมเกี่ยวกับอุอากะสะมานำเสนอให้ญาติโยมได้รับฟังวันนี้ยกเอาตัวสุดท้ายมาเพราะว่าอยู่ในหัวข้อธรรมข้อนี้แล้วก็คล้องจองกับปัจจุบันทันด่วนว่าเข้าใกล้เปตพรี12เป็งแล้วจึงได้เอาข้อนี้มานำเสนอให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายใต้รายการนี้ก็ขอฝากกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายว่าบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายจะทำอยู่ในขณะนี้ก็ดีจะทำไปตั้งแน่ก็ดีเพราะว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1เฮาเฮ้อตานแล้วบ่เดือดร้อนตัวเองเฮ้อตานแล้วบ่เดือดร้อนคนอื่นทำเตะช่วยเหลือกันไปเฮามีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่บ่แหลมได้ใจมีข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งที่พอจะซื้อหาได้หรือว่ามียารักษาโรคที่จะพอช่วยเหลือเพื่อนได้เพราะฉะนั้นช่วยกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ดำรงชีวิตกำลังเดือดร้อนในเรื่องอุทกภัยสามารถช่วยเหลือได้ช่วยแต่ว่าต้องพอปลายทางด้วยเพราะว่าจะเป็นการโอนปัจจัยช่วงนี้จะเป็นการโอนสตางค์มันสะดวกหรือว่าจะฝากกับองค์กรการกุศลต่างๆไปช่วยเหลือต้องระมัดระวังต้องพอคอยเลยผลประโยชน์จะได้เกิดกับผู้รับอย่างจริงจังไม่ใช่ว่าเฮ้อไปเตอะเฮาเฮ้อไปแล้วอันที่จริงมันไปอยู่กับมิจฉาชีพเนี่ยมันบัดถึงผู้ประสบภัยสักกรรมเพราะฉะนั้นการจะทำบุญเนี่ยต้องมีสติมีปัญญาด้วยสติคือความรอบคอบปัญญาคือความรอบรู้รอบคอบโดยว่ามันถึงผู้กับผู้ประสบภัยแต่ก่อฝากไปแล้วจะถึงก่ออันใดที่มันจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยช่วยเหลือกันอันนี้เป็นสะพานบุญบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายอาตมาก็ได้ช่วยเหลือได้โอนปัจจัยไปช่วยเหลือฝากไปกับหน่วยนั่นหน่วยนี้ที่เพิ่นช่วยเหลือกันทั้งปุ้นเขาก็เป็นส่วนน้อยแต่ดีกว่าบัตรทำไปอย่างเลยอย่างน้อยก็สร้างต้นทุนไปกับตัวเองแล้วก็ขอฝากกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายไว้ตายที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนศิลปะวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ศรัทธาญาติโยมได้ให้ความเคารพนับถือขอมาปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร